กับนมัสการค่ะหลวงตาก็ครั้งที่สองที่หนูมาหาหลวงตาก็คือเดือนมีนาก่อนโควิดหนักรอบล่าสุดนะคะแล้วก็คือครั้งแรกที่หนูกราบเรียนหลวงตาว่าหนูบังเอิญเรียกว่าบังเอิญไหมคะที่ว่าเห็นจิตอวิชชาจิตถ้ารู้มันหลุดออกมาโดยบังเอิญจากที่ฟังธรรมหลวงตาแบบไม่ตั้งใจที่ตอนนั้นแฟนเปิดจากประโยคที่หลวงตาพูดว่าตอนนั้นหนูคิดว่าเป็นหลวงตาแต่ถ้าพอหนูฟังมาปีกว่าคิดว่าหลวงตาพูดถึงหลวงปู่องค์หนึ่งที่ตามหาพระนิพพานแล้วก็ทำไมทิ้งขันห้าได้หมดแล้วแต่ยังไม่นิพพานแล้วหลวงตาตอบว่ายังไม่ได้ทิ้งอย่างหนึ่งคือยังไม่ได้ทิ้งผู้แสวงหานิพพานหนูกำลังจะนอนแล้วได้ยินประโยคนี้แล้วมันหยุดดีมันก็ทำให้เห็นคือมันแยกออกจากกันแล้วเห็นตัวเองคือเมื่อก่อนเราปฏิบัติยังไงทำยังไงมันก็เป็นเรารู้ไม่ใช่รู้เราแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันจะรู้เรายังไงก็ไม่เห็นมันก็คือไม่เห็นเหมือนตาไม่สามารถเห็นตาทำยังไงมันก็ไม่เห็นจนวันนั้นเห็นแล้วก็เลยมากราบหลวงตาครั้งแรกแต่พอมาครั้งที่สองห่างพอดีมาทำธุระที่ปากช่องหลวงตาบอกว่าหนูจะเอาจิตอวิชชาจะยึดธาตุรู้เป็นเราอีกงงคือตอนฟังแล้วก็เอ๊ะในเมื่อมันเห็นมันแยกจากกันแล้วยังมีแบบนี้เหรอคะมันทำไมมันถึงจะมายึดธาตุรู้จิตอวิชชาถึงจะไปยึดธาตุรู้เป็นเราได้อีกแต่ว่าตอนนั้นคือหนูก็ต้องกลับทางใต้ก็รับไว้แล้วก็ไม่ได้ดิ้นรนว่าทำไมหลวงตาพูดอย่างนั้นแต่รับทราบว่าหลวงตาพูดอย่างนี้ละมันเหมือนเป็นไฟล์ข้อมูลเก็บไว้แล้วเรากลับไปก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่มาฟังหลวงตาคนใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจท่องแท้ว่าทั้งหมดที่หลวงตาสอนอะไรหนูก็เลยใช้วิธีว่าไม่ว่าไฟล์ไหนเด้งขึ้นมาหนูฟังไฟล์นั้นแล้วก็มันก็เลยฟังย้อนกลับไป2ปี3ปี4ปี5ปีฟังของเก่าๆที่หลวงตาเมื่อก่อนหลวงตาอาจจะสอนช้าๆสอนแบบเหมือนคนน้อยๆสอนยาวๆสอนเป็นแบบครบทั้งหมดฟังไปเริ่มเห็นค่ะแต่มาเห็นชัดสุดตอนที่พอดีหนูจะออกกำลังกายตอนเช้าด้วยการเดินสายพานทีนี้เวลาเดินสายพานเนี่ยสายพานของหนูไม่มีราวจับเป็นสายพานที่ไม่มีราวเป็นเก้งโล่งๆมันต้องเดินมีสติไม่งั้นจะตกสายพานตอนสายพานหนูจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเห็นกายก็เดินอยู่เพราะมันต้องถูกบังคับด้วยความเร็วแล้วเผอิญว่าล่าสุดหนูมีคนงานที่บ้านที่หนูรู้สึกไม่ชอบคนนี้มากเลยเกิดมาหนูไม่เคยรู้สึกไม่ชอบใครจากจิตอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ชอบจากสมองทำงานมามากมายเจอคนแปลกๆคนที่มีแบบไหนแล้วก็เจอแต่เวลาเราไม่ชอบเราไม่ชอบจากสมองแต่อันนี้ไม่ชอบจากจิตเราเลยแล้วเราก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นแต่ก็นั่งดูไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ดูไปว่าเอ๊ะทำไมมันเราถึงมีความรู้สึกนี้ในจิตมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่เราไม่เคยรู้สึกไม่ชอบอะไรจากจิตใต้สำนึกเลยวันนั้นเดินสายพานอยู่แล้วก่อนหน้านั้นน่ะเผอิญหลวงตาพูดเรื่องพระสารีบุตรที่มีหลานมาพัดเอ้ยตอนพระสารีบุตรพัดถวายพระพุทธเจ้าแล้วหลานบอกไม่ชอบทุกอย่างไม่ชอบทีฆนคะทีฆนคะปริภาชกหลานใช่ใช่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาเลยก็ไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าเอาพระสารีบุตรมาบวชเอาลุงมาบวชเนาะพระเจ้าพูดอะไรก็ไม่พอใจเพราะพอใจพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่พอใจตถาคตนะดิไม่พอใจอะไรก็ไม่พอใจใช่แล้วหนูก็เดินสายพานอยู่ความรู้สึกเห็นกายเดินอยู่จิตที่ไม่พอใจชัดขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันเหมือนเราเดินแบบนั้นมันเหมือนเจริญสติมันจะเห็นจิตชัดขึ้นมาทันทีถึงความไม่พอใจแล้วตัวรู้ก็อีกตัวหนึ่งตัวรู้ก็บอกว่าเราก็ทิ้งคนที่เราไม่พอใจซะสิจิตมันบอกว่าเราก็ทิ้งไม่ใช่จิตที่ไม่พอใจบอกว่าเราก็ทิ้งผู้ที่สิ่งที่เราไม่พอใจคนที่เราไม่พอใจคนนี้ซะสิเราผ่านโลกมาตั้งเยอะเราตัดอะไรก็ตัดได้หมดไม่พอใจเราตัดได้เลยแต่ผู้รู้อีก
ถ้ารู้ตัวรู้ที่ไม่ใช่เราอ่ะมันบอกว่าถ้างั้นก็ทิ้งไอ้ตัวผู้ไม่ชอบนี้ไปด้วยจิตที่ไม่ชอบจิตที่ไม่ชอบจิตที่ไม่พอใจจิตที่ไม่พอใจความไม่ชอบมันเป็นความไม่ชอบที่มันแปลกที่มันลึกอยู่ในจิตมันเลยชัดมากพอมันบอกว่าให้ทิ้งผู้ที่ไม่ชอบไปด้วยสิคราวนี้มันแยกจากกันชัดแล้วหนูถึงเห็นว่าสิ่งที่หลวงตาบอกว่าทำไมจิตอวิชชาจะยึดธาตุรู้เป็นเราได้เพราะว่าเราเห็นใหม่ๆเราตื่นเต้นเรารู้สึกใช่แล้วนี่แหละคือประตูเขาเรียกว่าหนูรู้สึกตลอดเวลาว่ามันเหมือนเราเดินหาสถานีรถไฟเวลาเดินทางหลงทางอยู่ต่างประเทศเหมือนเจอสถานีรถไฟละเราต้องได้ขึ้นรถไฟแน่ๆมันความที่มันดีใจพอดีใจมันเป็นกิเลสพอกิเลสมันจะยึดตัวนี้ทันทีมันจะมีการมันฉลาดที่จะแปลงร่างกลายเป็นตัวนี้จิตอวิชชาแปลงร่างเป็นตัวธาตุรู้เหมือนไปยึดกลายเป็นเราพอเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วหลวงตาก็ย้ำเรื่องนี้อีกสักครั้งคราวนี้หนูรู้สึกว่าหลังจากนั้นมันแยกจากการชัดคราวนี้มันชัดเจนมันเหมือนกับที่หลวงตาพูดว่าถ้าเรารู้จักหลวงตาแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งจ้องหน้าคนนี้ใช่หลวงตาไหมคนนี้ใช่หลวงตาไหมอาการแบบนั้นคือเรารู้จักมันชัดจริงๆด้วยใจด้วยธาตุรู้มันรู้จักกันจริงๆสองอันมันไม่สับสนแยกไม่ออกอีกต่อไปแล้วหนูก็ดีใจคราวนี้มันอยู่ในพรรษาตอนนั้นการบินอะไรหยุดหมดเพราะโควิดทางใต้หนักมากพอเดือนพฤศจิกเขาเปิดให้บินความรู้สึกก็อยากมาหาหลวงตาอยากมาส่งกันบ้านรู้สึกที่หลวงตาบอกเราเห็นแล้วเราอยากมาส่งแล้วที่หลวงตาบอกว่าช่วงพรรษาเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดเราอยากเป็นผู้ที่ได้โอกาสฟ้าเปิดด้วยก็หนูก็อยากมาอุตส่าห์ไลน์ไปถามทางแอดมินว่าถ้าเรามาจากพื้นที่สีแดงแจ๋เนี่ยจะมาได้ไหมต้องทำยังไงทางแอดมินตอบว่ามาได้เลยก็กำลังว่าจะไปจะซื้อตั๋วฟังขับเฮ้าหลวงตาหลวงตาถามคนที่มาคนหนึ่งว่ามาทำไมรู้ไหมว่ามาทำไมทำไมถึงมาอึ้งอ่ะหนูไม่เคยเห็นตัวเองว่าถามว่าเห็นภายในว่ามาทำไมถึงมาในเมื่อผลมันเหมือนกันแต่ทำไมข้างในมันต่างกันยังไงทำไมหลวงตาถึงถามอย่างนี้หลวงตาคงไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มาหาหลวงตาเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสไม่ต้องมาแต่หลวงตาถามอย่างนี้มันทำให้หนูสะดุดกำลังจะมาเลยสะดุดว่าอย่างเราควรจะต้องเห็นว่ามันต่างกันยังไงก่อนทำไมหลวงตาถึงถามว่ามาทำไมถึงมาแล้วหนูก็นั่งดูไปอ๋อเห็นละจริงด้วยกิเลสก็คืออยากได้ที่หลวงตาบอกว่าฟ้าเปิดอยากมาอยู่ในตำแหน่งที่ฟ้าเปิดทั้งที่ฟังขับเฮาหลวงตาเคยพูดตั้งแต่หนูเข้าขับเฮาครั้งแรกว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันธาตุรู้เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอตอนนั้นยังฟังแล้วรู้สึกน้ำตาปริ่มว่าหลวงตาช่างเป็นคนที่ยุติธรรมเหลือเกินไม่ว่าลูกศิษย์อยู่ใกล้หรือไกลมีโอกาสมาหรือไม่มีโอกาสมาการฟังขับเฮาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มีพลังมากกว่าเพราะมันสดฟังแล้วมีพลังมากกว่าฟังไฟใน YouTube แต่พอเราเกิดกิเลสอยากจะมาหาหลวงตาพ่อหลวงตาบอกว่าฟ้าเปิดนั่นแหละคือความแตกต่างในใจแล้วความดีใจอยากจะมาส่งกันบ้างว่าหนูเห็นแล้วนะที่หลวงตาบอกว่าทำไมอ่ะธาตุจิตอวิชชาจะยึดธาตุรู้เป็นเราพอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆความรู้สึกดิ้นรนอยากจะมามันก็นิ่งลงมาก็ด้วยเหตุผลด้วยความศรัทธาไม่ใช่ด้วยอัตตาที่จะมาส่งว่าเรารู้แล้วหรือด้วยกิเลสที่อยากจะได้โอกาสของควันฟ้าเปิดงั้นวันนี้หนูได้มามีโอกาสมาที่กรุงเทพก็เลยตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากจะมาแล้วก็ต้องขับรถมาเองเพราะไม่เคยขับรถมาเขาใหญ่วันนี้ต้องขับรถตาม GPS มา
ก็ขับมาได้ละคราวนี้คงคุ้นแล้วไม่รู้สึกว่าเราไม่คุ้นทางก็ได้โอกาสมากราบเรียนหลวงตาเท่านี้เจ้าค่ะสาธุชัดเจนชัดเจนชัดเจนเจ็บแจ้งอีกนักถ้าเป็นอาจารย์มือก็เจ็บแจ้งนักอีเจ้าข้าอะไรนะเจ็บแจ้งเจ้าข้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่มาจากขับรถมาจากไหนมาจากหาดใหญ่ค่ะขับรถมาจากหาดใหญ่เลยอ๋อไม่ใช่ค่ะมีรถทิ้งไว้ที่กรุงเทพอ๋อมาเครื่องบินที่กรุงเทพแล้วขับรถมาเนาะใช่ค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาเพราะว่าทิ้งรถไว้10เดือนตั้งแต่มาหาหลวงตาจริงหลวงตาไปหาดใหญ่เพิ่งกลับมาหนูเห็นแล้ว หนูเห็นแล้วว่าหลวงตาอยู่อุตส่าห์โทรไปถามว่าหลวงตาอยู่ที่ตรงคนแบกเข้าสารตอนกี่โมงเขาบอกว่า8โมงเช้าหนูฟังขับเฮาเสร็จบ่าย2เอ้ยเป็นหนูฟังธรรมะหลวงตาเสร็จบ่าย2พอโพสต์ภาพเสร็จแล้วคนก็จะตามมาจะตามมากราบในแต่ละจังหวัดแต่ปรากฏว่ามันเป็นภาพช้าไปภาพรีเลย์ไปเลยแล้วก็ใช่แล้วมันเดินทางต่อไปแล้วหนูเห็นตอนบ่าย2แล้วเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลวงตามา8โมงใช่ๆๆชัดเจนนะนี่ชัดเจนมากนะอยู่ไกลนะเนี่ยอยู่ไกลชื่ออะไรหนูชื่ออะไรนะชื่อสุนีค่ะสุนีนี่อยู่ไกลเนี่ยขนาดอยู่ไกลอาจารย์ไม่ค่อยได้มาไม่เคยเจอลูกตากี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะนี่ก็ที่3 2ครั้งแรกเจอที่ไหนก็มากราบหลวงตาที่นี่ที่บอกว่าหนูได้คำถอนอธิษฐานถอนคำอธิษฐานใช่มั้ยคะ4แผ่นนั้นน่ะโดยบังเอิญแล้วที่ตอนมากับสามีป่ะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยเหรอจำไม่ได้แล้วไหมใช่ใช่ที่มากับสามีเนาะใช่ค่ะแล้วลูกเคยมาไหมไม่เคยค่ะนั่นถึงว่าเราตัวปกติมากับสามีเนาะใช่ค่ะที่ว่ามีที่อยู่แถวเพชรบูรณ์ที่เป็นที่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไปเที่ยวนี้ยังถามหาอยู่เลยว่าจะเจอไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่มันไม่จำชื่อไม่ได้ไงแล้วไม่รู้ว่าในไลน์ใช้ชื่อว่าอะไรแล้วก็จำชื่อไม่ได้ด้วยก็เลยหายากยากคือจะบอกว่าไปหาดใหญ่จะไปหาดใหญ่นี่เองจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วเห็นหลวงตาไปจาริกก็นี่ก็มันก็เป็นธรรมมาตั้งแต่เขาก่อนนู้นแล้วมาส่งกันบ้านอะไรก็เป็นธรรมอ๋อนี่ชัดเจนเป็นชัดเจนตั้งสามีภรรยาอันนี้ขนาดเห็นใบแผ่นถอนอธิษฐานโดยบังเอิญด้วยไม่รู้จักหลวงตาด้วยเป็นธรรมมาเลยมาส่งกันบ้านตั้งแต่ขั้นที่1ก็ไปทางที่2ไปทางขั้นที่3นี่ชัดเจนยิ่งชัดเจนใหญ่อันนี้ยากมากนะที่ใครจะเห็นชัดเจนขนาดหนูเนี่ยยากมากเลยเรื่องธรรมของพระสารีบุตรกับตอนที่ทีฆนักขะปริพาชกหลานของพระสารีบุตรเนี่ยที่หงุดหงิดพระพุทธเจ้ามโหพุทธเจ้าที่เอาพระสารีบุตรที่เป็นลุงมาบวชอ่ะทำให้ตัวเองขาดที่พึ่งก็เลยมาอาละวาดมโหที่ถ้ำสุกัลขาตาก็มโหก็ว่าสารีบุตรกำลังถวายงานพัดพุทธเจ้าอยู่หลานก็ประชดอาละวาดว่าไม่พอใจที่พระเจ้าเอาพระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกมาบวชไม่พอใจนุ่มไม่พอใจนี่ไม่พอใจทั้งนั้นแหละอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจพูดอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจทุกอย่างเลยคงจะไม่พอใจหมดอ่ะดินฟ้าอากาศถ้ำนั้นสถานที่นั้นคือถ้าคนมันหงุดหงิดไม่พอใจมันผ่านบโลโกจ้างไม่พอใจหมดเลยดินฟ้าอากาศเหลือบยุงนี่ลายแมลงถ้ำนั้นสถานที่นั้นคนทุกคนในที่นั้นพุทธเจ้าเลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่พอใจตถาคตด้วยสิไม่พอใจไม่พอใจเพราะอารวาสแล้วไม่พอใจทั้งนั้นแหละอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจตถาคตด้วยพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอจะต้องไม่ใช่ว่าพอใจจิตของเธอที่มันไม่พอใจพอใจที่จะให้จิตมันไม่พอใจเพราะถ้าเธอพอใจที่จิตมันไม่พอใจนั้นไม่พอใจนี่เธอก็ไม่พอใจไปเรื่อยเลยเพราะว่าพอใจจะให้จิตมันไม่พอใจชอบใจคือพอใจที่จะให้จิตมันไม่พอใจเพราะว่าพอใจกับความไม่พอใจเพราะไม่พอใจได้อารวาสแล้วพอใจเนี่ยเรียกว่าปีกิเลสไหลไปตามจิตที่มันไม่พอใจนี่ที่มันไม่พอใจมันมีทั้งกิเลสที่ไหลไปตามจิตที่พอใจแต่นี่กิเลสที่ไหลไปตามจิตที่ไม่พอใจหายากหาคนที่เข้าใจยากตรงนี้ว่าจิตไม่พอใจแล้วไหลไปตามจิตที่ไม่พอใจมันเป็นกิเลสได้ยังไงเนี่ยมันเป็นกิเลสคือเมื่อพอใจที่จะให้จิตมันเนี่ย
หลไปตามกิเลสที่จิตไม่พอใจตอนนี้ก็จะมีนิสัยสันดานที่ชอบติจิตดินทาว่าลายวิภาควิจารเพ่งโทษแต่ดินฟ้าอากาศคนอื่นสิ่งอื่นคือมีทุกอย่างในโลกนี้ไม่ดีหมดมีแต่ตัวเองอะดีอยู่คนเดียวนอกจากนั้นไม่ดีหมดอะไรก็ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอะไรก็ไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ไม่ดีหมดไม่ถูกใจไม่ดีแต่จะให้ตัวเองทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นทำไม่ดีไม่ดีหมดอะไรก็ไม่ดีเนี่ยคือจะต้องหาช่องที่ไม่ดีของเขาให้ได้แล้วก็ไม่ดีเนี่ยที่เรียกพวกคอมเมนต์คอมเมนต์ชอบคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แต่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเนี่ยนี่ก็มันก็จะเป็นนิสัยสันดานที่เป็นดอกเบี้ยทบต้นเพิ่มขึ้นเป็นอาสวะก็คือพอใจกับจิตที่มันไม่พอใจพอใจที่จะให้จิตมันไม่พอใจพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นเธอต้องไม่พอใจกับจิตที่มันเนี่ยไม่พอใจนั่นไม่พอใจนี่ด้วยดีไม่ใช่ว่าเธอพอใจให้จิตมันไม่พอใจดังนั้นเธอต้องสิ้นความพอใจกับจิตที่มันไม่พอใจด้วยไม่พอใจคือสิ้นความพอใจที่จะให้จิตมันไม่พอใจคือตัดหางปล่อยวัดจิตมันไปจิตมันจะพอใจไม่พอใจตัดหางปล่อยวัดมาเลยไม่หลงไปตามจิตที่มันพอใจไม่พอใจพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่บรรลุพระนิพพานเลยสิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นความพอใจสิ้นความพอไม่พอใจคือจิตเนี่ยเป็นผู้พอใจไม่พอใจพอสิ้นยึดถือจิตเท่านั้นแน่จิตจะพอใจไม่พอใจสิ้นยึดถือจิตเลยเหมือนเคยว่าจิตมันจะพอใจไม่พอใจช่างแม่งไม่เกี่ยวกับจิตเว้ยอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับจิตเว้ยจิตมันจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งไม่เกี่ยวกูเว้ยเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับใจไม่เกี่ยวกับจิตใจไม่ต้องไปยุ่งกับจิตมันปล่อยมันได้แต่รู้ว่าจิตมันพอใจไม่พอใจมันชอบพอใจไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจนั้นมันหงุดหงิดนินทาว่าร้ายชอบติถินชอบวิพากษ์วิจารคนนั้นคนนี้คือตัดหางปล่อยวัดจิตเนี่ยเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดจิตตัดขาดกันกับจิตเลยเนี่ยพอตัดขาดกับจิตแค่นั้นแหละนิพพานเลยตัดหางปล่อยวัดจิตนิพพานเลยพระสารีบุตรนิพพานบรรลุนิพพานส่วนทีฆานาคาที่ตกตะลึงที่พระเจ้าพูดบรรลุแค่พระโสดาบันยังไม่ปัญญายังไม่สูงสุดตอนบรรลุพระโสดาบันแต่พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวานิพพานเดี๋ยวนั้นเลยรู้นิพพานเดี๋ยวนั้นยากนะหายากนะที่หนูพูดแล้วมาหนูเข้าใจเรื่องที่ว่าเนี่ยทีฆานาคาปริภาชกกับถ้ำที่พระสารีบุตรที่ถ้ำสุคลาขาตาเนี่ยลูกตาพูดหลายครั้งแต่หาคนเข้าใจอย่างหนูนี่ยากมากเลยเก่งมากนะเนี่ยเก่งมากแล้วก็อีกตอนนึงที่ว่าหนูเก่งก็คือตอนที่อะไรวะเมื่อกี้ที่พูดว่าไอ้ที่จิตมันไปมีอวิชชาเลยตอนหลังเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้หนูตกกันบ้านยาวลืมไปแล้วอันสุดท้ายว่าอะไรวะอีกอันหนึ่งอะไรจะตัวไงนะไปส่วนธรรมชาติหรือเปล่าเมื่อกี้อีกอันหนึ่งอะเมื่อกี้เราจะพูดควรจะไปขัดจังหวะเราคือทำที่เราชัดเจนเรื่องหลานภาษาลิบุตรก็อีกอันตอนท้ายมาเรื่องอะไรวะฟ้าเปิดเออใช่ฟ้าเปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดแล้วก็อยากจะมาหาลูกตาเพื่อมาร่วมฟ้าเปิดก็คือนิพพานเพื่อง่ายก็จะมารู้แจ้งธรรมบรรลุธรรมในช่วงฟ้าเปิดวันเข้าพรรษาเออเก่งมากนะที่เห็นเนี่ยที่เห็นจิตตัวเองเก่งมากเลยที่ลูกตาถามคนที่มาว่ามาหาลูกตาทำไมเออในคลับเฮ้าส์นั่นมาถามว่ามาหาลูกตาทำไมเพื่อเห็นว่าความแตกต่างระหว่างว่าเห็นไหมว่ามันมีตัวตนผู้อยากได้นิพพานมันไม่เห็นจิตอวิชชาคือมีตัวตนที่อยากได้นิพพานจึงมาหาลูกตาไม่ใช่ว่าลูกตาไล่กลับไม่ให้มาหาลูกตาไม่ใช่แต่ให้เห็นจิตอวิชชาที่อยากได้นิพพานจึงมาหาลูกตาแต่ถ้ามากราบขอบคุณลูกตาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นจิตอวิชชาแต่นี่หนูเห็นว่าเอออยากมาหาลูกตาเพราะว่าอยากจะมาเข้าร่วมอะไรนะร่วมช่วงเวลาที่มันฟ้าเปิดก็เราจะได้นิพพานนั้นเลยตาเลยถามพวกที่มาช่วงนั้นว่าเห็นไหมความแตกต่างคือว่ามหาลูกตาทำไมบอกว่าอยากมากราบเฉยๆจริงก็เปล่า คืออยากได้นิพพานมาอยากได้นิพพานเพื่อเห็นจิตที่ทักตัวนั้นเพื่อให้เห็นจิตที่อยากได้นิพพานคือจิตอวิชชายังมีความอยากอยู่แล้วก็ดับพอเห็นปุ๊บที่หนูถึงกับน้ำตาคลอก็เพราะว่านี่แหละเห็นจิตที่มันมีความอยากดิ้นรนแสวงหาคาดหวังความปรารถนาอยากได้นิพพานจนเป็นทุกข์โหยหาจนเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้หายากที่จะเห็นอย่างนี้ได้ใจไม่ใช่แค่จำคือเ
บบเจือกถึงใจแล้วน้ำตาร่วงเลยอย่างเงี้ยมันหายากที่ว่าเห็นจิตที่มันโหยหาปรารถนาอยากได้นิพพานจนเป็นทุกข์เนี่ยมันหายากครับหาคนอย่างนี้ยากเก่งใจได้ดีแล้วอุตส่าห์อยู่ไกลนะเนี่ย